อีกจุดหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะคะก็ทำให้ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ชายแดนต้องปรับแผนกันใหม่ค่ะเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนทางไกลนะคะพวกเขาก็เลยจัดกิจกรรมเรียนรู้รอบแคมป์ที่พักแล้วก็เน้นการปลูกผักเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับเด็กๆค่ะรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนำครูศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยามูลนิธิกระจกเงาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปหาลูกศิษย์ตัวน้อยลูกของแรงงานข้ามชาติในไร่ส้มโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ศูนย์การเรียนต้องหยุดเรียนชั่วคราวไม่ต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่เพราะไม่มีอุปกรณ์และไม่พร้อมเรียนทางไกลหรือออนไลน์ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาจึงปรับเปลี่ยนการเรียนเป็นแบบออฟไลน์แบ่งครูลงไปจัดการเรียนการสอนถึงแคมป์ที่พักวันนี้ครูนำเด็กๆทบทวนบทเรียนการปลูกผักสวนครัวก่อนจะลงมือดูแลแปลงผักสำรวจแหล่งน้ำและค้นหาศัตรูพืชแล้วจริงๆแล้วอยากกลับไปเรียนหรือว่าเรียนที่บ้านอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนครับทำไมล่ะครับคนนี้เชิงเยอะค่ะแล้วเรียนรู้ที่นี่ก็มีประโยชน์ไหมมีค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างการปลูกผักแล้วก็การทำล่องผู้ชายใจครับนอกจากฐานการเรียนแปลงผักที่บ้านแล้วครูยังขยายแปลงผักอีกหลายพื้นที่ทั้งที่โรงเรียนบ้านพักครูและในชุมชนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เปรียบเทียบผลลัพธ์จากวิธีการดูแลที่แตกต่างกันและระหว่างการดูแลแปลงผักก็ยังนำไปสู่การเรียนรู้ในสาระวิชาอื่นๆได้อีกหลายวิชาเช่นวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องดินอย่างเงี้ยครับเราก็นำตัวชี้วัดมาจับเด็กก็จะเรียนรู้ว่าดินแต่ละชนิดแต่ปลูกพืชได้ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องการสังเคราะห์แสงเงี้ยครับในตัวของวิทยาศาสตร์หรือถ้าเป็นวิชาดนตรีอย่างเงี้ยครับวิชาศิลปะดนตรีอย่างเงี้ยครับเด็กก็จะฝึกเรื่องการฟังเสียงเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแปลงเกษตรไม่เพียงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสาระวิชาและสอนทักษะชีวิตเท่านั้นแต่ผลผลิตที่ได้จะทำให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะต่างก็ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงจากวิกฤตโรคระบาดเช่นกัน